วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการพิเศษอนาคตสหรัฐใต้เงาทรัมป์นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีและคุณสวรักษ์จากวิวัฒนากุลค่ะผ่านมา5วันแล้วนะคะหลังการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ผลการเลือกตั้งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนช็อกไม่หายกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านมาระยะหนึ่งแล้วก็ตามความเป็นจริงก็เริ่มเข้าสู่กระบวนสำนึกของแต่ละคนแล้วนะคะว่าในปีหน้านายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะสถานีโทรทัศน์ CBS ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะจะนำเทปบันทึกบทสัมภาษณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์มาออกอากาศเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกในช่วงพรามไทม์นะคะหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะอัดเทปมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะมีการพูดถึงในเทปนี้นั่นก็คือเรื่องของนโยบายสำคัญที่เขาจะเริ่มต้นปฏิบัตินับตั้งแต่ที่เขาจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะที่แน่ๆหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโอบามาแคร์ที่หาเสียงมาบอกว่าพอเป็นประธานาธิบดีปุ๊บวันแรกก็จะยกเลิกทันทีเนี่ยกลับลำแล้วเรียบร้อยบอกว่าจะคงไว้บางส่วนค่ะนี่ก็ต้องดูนะคะว่าในการให้สัมภาษณ์ที่กำลังจะออกอากาศเนี่ยจะทำอย่างที่เคยหาเสียงไว้หรือเปล่านะคะคุณจิรัชตาคะหลังจากการเลือกตั้งมีผลออกมาดิฉันได้พูดคุยกับคนไทยหลายคนในสหรัฐอเมริกานะคะก็ถามว่ารู้สึกยังไงหลายคนเลยนะคะบอกว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราบอกแล้วว่าผู้สมัครทั้งสองคนต่างก็เป็นคนที่ชาวอเมริกันไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่แต่ที่คนผิดหวังเขาบอกว่าคนอเมริกันนั้นกลับไปเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ใช้ความรุนแรงใช้การเหยียดผิวการเหยียดสตรีเพศเลือกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคะและปรากฏว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่ากังวลในสังคมของสหรัฐอเมริกาค่ะ ค่ะเพราะว่ามีการสำรวจนะคะติดตามพบว่า3วันหลังการเลือกตั้งนะคะมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายและก็ข่มขู่คุกคามที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังมากกว่า200ครั้งนะคะซึ่งผู้ที่ถูกกระทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างพวกละตินอเมริกาแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะคะตอนนี้นะคะถึงขั้นมีคนที่ทำโครงการเซฟตี้พินก็คือคนอเมริกันที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในการเหยียดชนกลุ่มน้อยเหยียดผิวสีเนี่ยให้ติดเข็มกลัดไว้ที่เสื้อนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะปกป้องและก็ช่วยเหลือผู้ที่ถูกคุกคามหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายนะคะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในความกังวลที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมสหรัฐอเมริกาหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีโดยจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมปีหน้านะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลนะคะที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยใครน่าจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่านะคะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการตั้งคำถามกลับไปถึงผู้ทำโพลเหมือนกันเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าแทบจะหักปากกาเซียนหมดเกือบทุกสำนักในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะที่ชี้ว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นน่าจะเป็นคนชนะคุณพงษ์ ศรัทธาสุขพงศ์มีคำตอบในเรื่องนี้นะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะคุณพงษ์ ศรัทธาคะครับคุณจิรัชตาคุณสวรักษ์ครับเรียกได้ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้พลิกโผจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นสำนักข่าวรอยเตอร์นั้นคาดการไว้ว่าคลินตันจะมีโอกาสมากถึงร้อยละ90ที่จะคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับปัจจัยหลักๆของการพลิกโผครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นมาจาก2ปัจจัยด้วยกันครับปัจจัยแรกนั่นก็คือการทำโพลที่ทำครอบคลุมทั้งประเทศแต่ว่าไม่ได้ลงไปทำโพลในรัฐสำคัญสำคัญอย่างเช่นรัฐสวิงสเตทหรือว่ารัฐสมรภูมิชิงชัยนะครับซึ่งรัฐเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าใครจะได้ที่นั่งในทำเนียบขาวไปครองครับนอกจากนี้การทำโพลส่วนใหญ่ก็ยังทำในรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตหรือว่าโซลิดเดโมแครตอยู่แล้วอย่างเช่นรัฐนิวยอร์กรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีเองนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคลินตันถึงมีคะแนนนำในโพลหลายๆสำนักแต่กลับไม่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับส่วนปัจจัยต่อมานะครับก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพลังเงียบครับกลุ่มพลังเงียบคือกลุ่มอะไรกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่นิยมในนโยบายอนุรักษ์นิยมของทรัมป์อยู่ไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายกีดกันผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือว่านโยบายต่อต้านชาวมุสลิมครับเรียกได้ว่านโยบายเหล่านี้นั้นไปตรงใจกับกลุ่มพลังเงียบกลุ่มนี้นั่นเองครับ
ต่อมานะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องยอมรับด้วยครับว่าการชูประเด็นเรื่องของปากท้องอย่างเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเองก็เป็นนโยบายที่จับต้องได้ง่ายแล้วก็ตรงใจคนส่วนใหญ่นั่นทำให้พวกเขาเลือกทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีนั่นเองครับมาดูสัดส่วนของประชากรที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งปีนี้กันบ้างนะครับถ้าแบ่งตามเพศจะเห็นว่าเพศชายร้อยละ53นั้นใช้สิทธิ์เลือกทรัมป์นะครับขณะที่เพศชายใช้สิทธิ์เลือกคลินตันนั้นมีน้อยกว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยสำคัญเลยก็คือการดำเนินนโยบายของพรรครีพับลิกันนะครับที่จะเน้นการดำเนินนโยบายสายกลางแล้วก็ไม่เน้นเพศใดเพศหนึ่งเป็นพิเศษครับต่างจากคลินตันนะครับที่เรามักจะเห็นว่าเขามักจะเน้นในกลุ่มผู้หญิงแล้วก็กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นหลักนะครับทีนี้มาดูสัดส่วนประชากรตามเชื้อชาติกันบ้างนะครับจะเห็นว่ากลุ่มคนผิวขาวเองก็ยังคงใช้สิทธิ์เลือกทรัมป์มากกว่าคลินตันอยู่ดีครับขณะที่กลุ่มคนที่มีเชื้อสายแอฟริกันเชื้อสายละตินรวมถึงเชื้อสายเอเชียก็ยังคงใช้สิทธิ์เลือกคลินตันนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนั่นก็คือประชากรที่มีเชื้อสายแอฟริกันนะครับจะเห็นว่าร้อยละ88ใช้สิทธิ์เลือกคลินตันซึ่งจำนวนนี้ถือว่าน้อยกว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2012นะครับเพราะว่าในปีนั้นมีประชากรเชื้อสายแอฟริกันร้อยละ93ใช้สิทธิ์เลือกโอบามาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับมาดูแผนภูมินี้นะครับจะเห็นว่าประชากรผิวขาวที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับสูงร้อยละ67นั้นใช้สิทธิ์เลือกทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีครับสิ่งนี้บอกอะไรกับเราได้บ้างนั่นก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือชนชั้นแรงงานนั่นเองครับและนโยบายในการเรื่องปากท้องในการชูประเด็นเรื่องเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตก็ตรงใจคนกลุ่มนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายของทรัมป์ที่ชูประเด็นเรื่องนี้เลยทีเดียวและทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับและจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้พรรครีพับลิกันนั้นกินรวบทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติครับเราเรียกระบบนี้ว่า One Party Rule นะครับระบบนี้นั่นก็คือประธานาธิบดีมาจากพรรครีพับลิกันสสสวพรรครีพับลิกันก็ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสซึ่งระบบนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับทรัมป์ในการดำเนินนโยบายต่างๆได้อย่างคล่องตัวในอนาคตครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องการพลิกโผของโผนะครับนั่นก็คือวาทะเด็ดหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงครับทั้งโอบามาคลินตันแล้วก็ทรัมป์ต่างก็ออกมาพูดวาทะแล้วก็วลีเด็ดๆที่เรียกความสนใจได้ในทั่วโลกนะครับคุณวินิษฐาครับมีประเด็นอะไรเด็ดๆที่เรียกความสนใจเสียงฮือฮาจากทั้งคนอเมริกันเองแล้วก็ประชาคมโลกบ้างครับค่ะคุณพงษ์สทัศน์คะหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงทั้ง3คนที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือโอบามาคลินตันแล้วก็ทรัมป์ต่างก็ออกมาประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะโดยออกมาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันมีความสามัคคีแล้วก็รวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาไว้ค่ะเริ่มต้นที่ผู้ชนะการเลือกตั้งอย่างว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่อย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะในสุนทรพจน์ที่ประกาศชัยชนะค่ะนอกจากเขาจะให้สัญญาว่าจะฟื้นฟูอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐให้ได้เป็น2เท่าแล้วทรัมป์ค่ะยังบอกกับทั้งผู้สนับสนุนทั้งฝ่ายรีพับลิกันเดโมแครตแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนผู้สมัครอิสระทั้งหมดนะคะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกคนจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการแตกแยกระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งค่ะซึ่งทรัมป์เองนะคะก็เคยวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งคือนางฮิลลารีคลินตันอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในประเด็นการใช้อีเมลส่วนตัวรับส่งข้อมูลราชการค่ะเช่นเดียวกับทรัมป์นะคะระหว่างการหาเสียงคลินตันเองก็ยกประเด็นต่างๆมาโจมตีในทรัมป์มากมายทั้งการใช้วาจาดูถูกผู้หญิงการโอ้อวดเกี่ยวกับการลวนลามผู้หญิงรวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวอื่นๆจนทำให้ทรัมป์ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะมาถึงตอนนี้ค่ะคลินตันที่ทราบผลการเลือกตั้งแล้วว่าตัวเองเป็นฝ่ายแพ้ตัวเธอเองค่ะก็มีสปิริตออกมายอมรับความพ่ายแพ้พร้อมทั้งขอให้ชาวอเมริกันสามัคคีกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ทรัมป์ได้ทำงานนะคะแม้จะบอกด้วยค่ะว่าคงจะเจ็บปวดกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไปอีกนานเธอบอกว่าอยากให้ทุกคนจำเอาไว้ค่ะว่าการหาเสียงที่ผ่านมาไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือการเลือกตั้งครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่เป็นการทำเพื่อประเทศชาติที่เรารักค่ะแล้วก็เป็นการสร้างอเมริกาให้เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นประเทศที่ใจกว้างและเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนโดยไม่มีการกีดกั้นค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมากล่าวแสดงความยินดีกับทรัมป์พร้อมด้วยวาทะเด็ดสั้นๆได้ใจความที่เน้นย้ำถึงความเสมอภาคและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะเขาพูดทิ้งท้ายสุนทรพจน์หลังทราบผลการเลือกตั้งนะคะโดยบอกว่าชาวเดโมแครตไม่ได้มาก่อนชาวรีพับลิกันก็ไม่ได้มาก่อน
แต่เป็นชาวอเมริกันต่างหากค่ะที่ต้องมาก่อนเสมอจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ผู้นำคนปัจจุบันและคู่ชิงประธานาธิบดีทั้งสองคนต่างก็เน้นย้ำจุดยืนที่จะปรองดองกันอีกครั้งค่ะซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกออกมาชื่นชมสปิริตแล้วก็แนวคิดของบุคคลชั้นนำในชาติมหาอำนาจแห่งนี้ค่ะคุณเสาวลักษณ์คุณจิรัชตาคะขอบคุณค่ะคุณวินิฐาและคุณพงษ์สทัศน์คะคุณผู้ชมคะปฏิกิริยาของคนที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเกิดขึ้นกระจายตามเมืองใหญ่หลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะขณะที่คนที่เป็นฐานเสียงของทรัมป์เนี่ยก็เตรียมเฝ้ารอดูนะคะว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะเดินหน้าตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้หรือเปล่าที่มุ่งเน้นนะคะยกระดับความเป็นอยู่ของแรงงานอเมริกันให้ดีขึ้นค่ะและภารกิจหลักที่รออยู่ตรงหน้าของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นการสมานแผลใจที่ร้าวลึกของคนที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งเพื่อเดินหน้าต่อไปในฐานะผู้นำคนใหม่นะคะคุณณฐาโกมลวาทินรายงานจากมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะอาคารสูง58ชั้นณถนน Fifth Avenue มหานครนิวยอร์กของสหรัฐทรัมป์ทาวเวอร์คืออาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าฐานที่มั่นของมหาเศรษฐีวงการอสังหาริมทรัพย์วัย70ปีโดนัลด์ทรัมป์ที่วันนี้คือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45กลายสภาพเป็นเสมือนทำเนียบขาวชั่วคราวไปแล้วค่ะสำหรับทรัมป์ทาวเวอร์ที่พำนักและตึกบัญชาการของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต่ำกว่า2วันแล้วที่เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังกันมารักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าอาคารและถนนรวมถึงฝั่งตรงนี้ที่ดิฉันยืนรายงานอยู่การเลือกตั้งที่ออกมาแบบนี้ก็ทำให้เกิดคำถามว่าความรู้สึกอารมณ์ของผู้คนที่มหานครนิวยอร์กระหว่างกลุ่มคนที่สนับสนุนฮิลลารีคลินตันและกลุ่มคนที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จะกำลังรอวันปะทุหรือไม่หัวค่ำของวันที่9พฤศจิกายน1วันหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งฝูงชนกลุ่มใหญ่เดินขบวนผ่านถนนหลายสายมุ่งหน้ารวมตัวกันที่บริเวณทรัมป์ทาวเวอร์พวกเขารวมตัวกันร้องตะโกนว่าไม่ยอมรับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ยอมรับแนวคิดแบ่งแยกกีดกันคนหลากหลายทางเพศดูหมิ่นผู้หญิงและแนวคิดไม่ยอมรับคนย้ายถิ่นเข้าเมืองและส่งกลับคนมุสลิมซึ่งเป็นแนวทางที่ทรัมป์มักจะพูดในช่วงหาเสียง And the fact that Hillary won the popular vote I think shows most people don't approve of that and I think we all need to come together rather than pity หนึ่งในคนหลากหลายทางเพศที่ร่วมประท้วงบอกว่ามองเห็นปัญหารออยู่ตรงหน้าเพราะคนไม่พอใจมากที่ฮิลลารีคลินตันได้คะแนนนิยมมากกว่าแต่ทรัมป์กลับได้เป็นประธานาธิบดีBut to show us and to prove to us that he's willing to unify everyone and to include everyone rather than the divisiveness we saw during. ผู้ชายคนนี้บอกว่าทรัมป์จะต้องเผชิญโจทย์ยากและจะต้องทำให้ผู้คนเชื่อมั่นให้ได้ว่าเป็นผู้นำที่จะสร้างเอกภาพไม่ใช่ผู้นำที่สร้างความแตกแยก Everybody, your choice. Everybody, my choice. Trump. ย้อนกลับไป1วันก่อนหน้าที่จะถึงการเลือกตั้งฐานเสียงของทรัมป์และฐานเสียงของคลินตันใช้ลานหน้าทรัมป์ทาวเวอร์ต่างฝ่ายต่างตะโกนจุดยืนของตนซึ่งตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง We lost the job in USA. I'm a foreigner. My husband is American. We vote for Trump. ผู้หญิงคนนี้คือคนอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนหรือลาติโนบอกว่าเชื่อมั่นในแนวทางของทรัมป์ที่จะเหมาะกับคนอเมริกันมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องการสร้างงานและการดูแลแรงงานอเมริกันผู้ชายลาติโนคนนี้ตะโกนว่าเชื่อมั่นในนโยบายของทรัมป์เชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตของเขาในฐานะคนทำงานในนิวยอร์กการเลือกตั้งครั้งนี้ฮิลลารีคลินตันได้คะแนนนิยม 59.9 ล้านเสียงมากกว่าที่โดนัลด์ทรัมป์ได้คือ 59.7 ล้านเสียงแต่ด้วยระบบที่เป็นการเลือกคณะผู้แทนของแต่ละรัฐทรัมป์ซึ่งได้เสียงตัวแทน279
จึงเป็นผู้ชนะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากการเดินหน้าเชื่อมความรู้สึกของคนอเมริกันแล้วข้อตกลงการค้าเสรีที่ประธานาธิบดีโอบามาเริ่มไว้จะได้รับการสานต่อหรือไม่ในยุคของทรัมป์อย่างเป็นคำถามเพราะทรัมป์มีท่าทีไม่สนับสนุนข้อตกลงทางการค้าเอมี่ซีไรท์นักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์และความมั่นคงระบุว่าการนำเสนอของทรัมป์ผิดไปจากความจริงเรื่อง TPPDonald Trump, of course, has been very anti-TPP, and both sides have vilified TPP as. เอมี่บอกว่าแนวคิดที่ว่า TPP กลับยิ่งส่งผลให้การจ้างงานในสหรัฐออกไปยังประเทศอื่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดและการยกเลิก TPP ไม่ได้หมายความว่างานในภาคการผลิตจะกลับมายังสหรัฐเพราะโครงสร้างการจ้างงานภายในประเทศเปลี่ยนไปแล้วประธานสภาธุรกิจสหรัฐและอาเซียนอเล็กซ์เฟลแมนระบุว่าน่าเสียดายถ้า TPP จะถูกชะลอออกไป Unfortunately without the United States I don't think TPP happens just the way that they've TPP countries have structured it อเล็กซ์บอกว่า TPP จะยิ่งขยายการทำการค้าของสหรัฐและการส่งออกจากสหรัฐไปยังเอเชียแปซิฟิกซึ่งสำคัญสำหรับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกจากนี้ไปผู้ชายผิวขาวการศึกษาไม่สูงอาศัยอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐที่เทคะแนนให้ทรัมป์ในการเลือกตั้งคงจะรอด้วยความหวังว่าปากท้องของพวกเขาจะได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นแต่สำหรับชนชั้นกลางตามเมืองใหญ่ของสหรัฐที่ไม่เชื่อมั่นในทรัมป์ตั้งแต่เริ่มต้นคงยังไม่มีอะไรยืนยันว่าจะเปลี่ยนใจมาศรัทธาทรัมป์หรือไม่ท่ามกลางคำถามที่เกิดขึ้นมากมายต่อความเป็นโดนัลด์ทรัมป์ในหลายๆสิ่งที่ว่าที่ประธานาธิบดีได้พูดในระหว่างการหาเสียงว่าจะสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประชาชนและโดยเฉพาะการวางแนวทางในการทำงานที่ทำเนียบขาวว่าจะเดินหน้าประเทศสหรัฐอย่างไรภายใต้การนำของประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ค่ะนัฐาโกมลวาทินรายงานจากมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีการเดินขบวนประท้วงอยู่ในหลายๆเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะผ่านมาแล้ว5วันอย่างน้อยๆที่นิวยอร์กที่อินเดียนาโพลิสโอเรกอนชิคาโกวอชิงตันโอคลาโฮมาซิตี้ซอลต์เลกโรดไอแลนด์และลาสเวกัสก็ยังคงมีการประท้วงอยู่ขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะคะว่าวันอาทิตย์นี้ก็มีการตามเวลาท้องถิ่นนะคะมีการวางแผนจะประท้วงกันอีกที่วอชิงตันดีซีที่นิวยอร์กที่โอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนียแล้วก็ที่ซานฟรานซิสโกด้วยค่ะภาพของประชาชนอเมริกันที่ออกมาประท้วงไม่ยอมรับนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในหลายเมืองทั่วประเทศที่เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกตอนนี้ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามต่อความเป็นประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาประเทศที่ได้ชื่อว่ามีสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดในโลกค่ะคุณสุภาพรเอลเดตไปสอบถามความเห็นจากคนอเมริกันทั้งฝ่ายที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันถึงเรื่องนี้ค่ะผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันที่หน้าทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กพร้อมกับตะโกนว่าทรัมป์ไม่ใช่ประธานาธิบดีของพวกเขาส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียฐานเสียงของพรรคเดโมแครตผู้ประท้วงกว่า 6,000 คนปิดการจราจรและขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจมีผู้ประท้วงบางส่วนจุดไฟเผาถังขยะและทุบกระจกร้านค้านอกจากนี้ยังมีการประท้วงในนครชิคาโกรัฐโอเรกอนเพนซิลเวเนียซานฟรานซิสโกและที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันการหาเสียงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเผ็ดร้อนโดยเฉพาะทรัมป์ที่มีผู้วิจารณ์ว่าการหาเสียงของเขาสร้างความเกลียดชังแตกแยกและเหยียดเชื้อชาติสื่ออเมริกาและทั่วโลกเรียกการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกและหยาบคายที่สุดเพราะผู้สมัครทั้งคู่ต่างหยิบยกเรื่องไม่ดีของแต่ละฝ่ายมาสาดโคลนใส่กันมากกว่าจะพูดถึงนโยบายการทำงานแม้ผลคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Vote จะส่งผลให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ชนะแต่ผลคะแนน Popular Vote ฮิลลารีคลินตันกลับได้มากกว่าทรัมป์ประมาณ 1.5 ล้านคะแนนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกากว่า220ล้านคนแสดงให้เห็นว่ามีผู้คิดต่างทางการเมืองในจำนวนที่ใกล้เคียงกันมาก
แม้การเลือกตั้งจะจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนอุณหภูมิทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาที่คุกรุ่นมากว่า2ปีจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีผู้ประท้วงในหลายรัฐทั่วประเทศไม่ยอมรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่และดูเหมือนครั้งนี้จะรุนแรงกว่าที่เคยผ่านมาเรื่องนี้ทำให้ผู้คนทั่วโลกตั้งคำถามต่อความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาทีมข่าวไทย PBS เดินทางไปที่รัฐเพนซิลเวเนียรัฐสมรภูมิรบหรือสวิงสเตทในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผลสำรวจชี้ว่าคลินตันมีคะแนนนำและน่าจะได้รับชัยชนะในรัฐนี้ประชาชนในเมืองฟิลาเดลเฟียส่วนใหญ่สนับสนุนคลินตันขณะที่ประชาชนในเมืองอื่นๆรอบนอกชื่นชมในตัวทรัมป์ทั้งทรัมป์และคลินตันเดินทางไปหาเสียงในรัฐนี้หลายครั้งเพราะต้องการชิงชัยคว้า20คะแนนอิเล็กทรัลโหวตมาให้ได้และสุดท้ายทรัมป์คือฝ่ายที่ได้รับชัยชนะที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียก็เป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีการประท้วงไม่ยอมรับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีทีมข่าวไทย PBS เดินทางต่อมาที่รัฐฟลอริดาอีกหนึ่งสมรภูมิรบสื่ออเมริกันมองว่าที่นี่เป็นสมรภูมิชี้ขาดผู้ชนะในรัฐนี้เท่านั้นจึงจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ก่อนหน้าการเลือกตั้งไม่มีใครกล้าฟันธงว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรัฐนี้เพราะคะแนนความนิยมของทั้งคู่สูสีกันมากสุดท้ายทรัมป์คือผู้คว้าชัยได้29คะแนนอิเล็กทรัลโหวตไปครองและได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ชัยชนะของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางความยินดีของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์มองว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทรัมป์คว้าชัยในรัฐนี้ได้ขณะที่ชาวอเมริกันเชื้อสายละตินกลุ่มอื่นๆรู้สึกกังวลกับนโยบายต่อต้านผู้อพยพของทรัมป์ทำให้บางส่วนออกมาร่วมกลุ่มประท้วงเขาที่กลางเมืองไมอามี่มาเรียลีรองผู้จัดการศูนย์สนับสนุนทรัมป์ในเขตไมอามี่เดดไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านทรัมป์ 8 years ago when they elected Obama เธอบอกว่าทรัมป์ได้รับชัยชนะมาด้วยความถูกต้องคนส่วนใหญ่เลือกเขาเข้ามาบริหารประเทศแม้ทรัมป์จะได้รับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตน้อยกว่าคลินตันแต่ระบบการเลือกตั้งของอเมริกาถือคะแนนอิเล็กทรัลโหวตเป็นตัวตัดสินดังนั้นทุกคนควรเคารพระบบนี้8ปีก่อนที่บารักโอบามาชนะการเลือกตั้งก็เป็นเหมือนฝันร้ายสำหรับเธอและผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันทุกคนแต่พวกเธอไม่ได้ออกมาประท้วงเช่นนี้แม้จะไม่เห็นด้วยกับผู้ประท้วงแต่เธอก็ยอมรับว่าภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาทุกคนมีสิทธิ์จะทำได้แต่ต้องเป็นไปอย่างสันติและไม่ก่อความวุ่นวายเธอไม่กังวลต่อเหตุประท้วงเพราะเชื่อว่าสุดท้ายพวกเขาก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่ได้มาอย่างถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยเอวานเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเขายอมรับว่าผิดหวังเสียใจและรู้สึกช็อกที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นผู้นำประเทศI don't feel like protesting. เขาบอกว่าเคารพในสิทธิของคนที่ออกไปประท้วงเพราะที่นี่คืออเมริกาประเทศที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพสามารถพูดและแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาคิดได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายตัวเขาเองไม่คิดจะไปร่วมประท้วงด้วยเพราะเข้าใจดีว่าเกมการเมืองต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเมื่อทรัมป์คือผู้ชนะในครั้งนี้เขาก็พร้อมจะให้โอกาสทรัมป์ได้พิสูจน์ตัวเองและหวังว่าอนาคตของอเมริกาภายใต้การบริหารของทรัมป์จะไม่เลวร้ายเกินไปนักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาถือกำเนิดขึ้นที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียหลังจากการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษในปี1776หรือเมื่อ240ปีที่แล้วและในช่วงเวลานั้นรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้ถือกำเนิดขึ้นโดยบัญญัติให้มีระบบการเลือกตั้งทางอ้อมที่ประธานาธิบดีจะต้องได้รับเลือกจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College จำนวน538เสียงผู้ที่ได้คะแนน270เสียงขึ้นไปคือผู้ชนะการประท้วงในหลายรัฐเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นเหตุจลาจลทำให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลกลัวว่าเรื่องราวจะบานปลายจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขณะที่อีกหลายฝ่ายยังคงมั่นใจว่าสุดท้ายทุกคนจะยอมรับผลการเลือกตั้งและพวกเขาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานสุภาพรเอลดริดจ์และทีมข่าวไทย PBSรายงานจากรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา
ค่ะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดจะพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของนางฮิลลารีคลินตันที่ถูกโจมตีเรื่องของการใช้อีเมลส่วนตัวในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งเร็วๆนี้นะคะนางคลินตันเนี่ยก็ออกมากล่าวโทษผู้อำนวยการของ FBI นะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญด้วยแหละที่ทำให้เธอแพ้การเลือกตั้งเพราะว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันเนี่ยผอ FBI เนี่ยออกมาบอกว่าจะสอบสวนอีเมลที่เพิ่งค้นพบใหม่ 33,000 ฉบับแต่อีกไม่กี่วันต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องสืบสวนแล้วฮิลลารีบอกว่าการออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้โมเมนตัมหรือว่าจังหวะจากคนของคะแนนของเธอเนี่ยมันเสียสมดุลไปเธอก็บอกนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เธอแพ้การเลือกตั้งนอกจากนี้นะคะยังมีอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่ตอนนี้มีคนพูดถึงกันมากนั่นคือระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบทางอ้อมโดยผ่านคณะผู้แทนเลือกตั้งหรือว่า electoral college ขออภัยค่ะหรือว่า electoral college นะคะเนื่องจากว่านางคลินตันนั้นได้คะแนนจากประชาชนมากกว่าในทรัมป์ประมาณ 200,000 คะแนนแต่เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกานั้นใช้ระบบเลือกตั้งทางอ้อมทำให้คลินตันนั้นไม่สามารถคว้าเก้าอี้ประธานาธิบดีไปครองได้นะคะคุณพงษ์สทัศน์ค่ะจะมาอธิบายถึงกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาข้อดีข้อเสียรวมถึงเหตุผลที่สหรัฐเลือกใช้ระบบนี้เชิญค่ะคุณพงษ์สทัศน์ค่ะครับคุณจิรชตาคุณสวัลักษ์ครับดูเหมือนว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้จะทำให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งผ่านคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าคลินตันนั้นได้คะแนน Popular Vote ไปร้อยละ 47.7 ครับขณะที่ทรัมป์ได้ไปร้อยละ 47.5 ห่างกันสูสีเพียงนิดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าคลินตันได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนไปมากกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ออกมาก่อเหตุประท้วงต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี2000ครับครั้งนั้นอัลกอร์จากพรรคเดโมแครตได้คะแนนนิยมจากประชาชนไปร้อยละ 48.4 ขณะที่จอร์จ W. บุชจากพรรครีพับลิกันได้คะแนนนิยมไปร้อยละ 47.9แต่ผลปรากฏว่าบุชชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง271ต่อ266เสียงครับถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่18นะครับกลุ่มชนชั้นนำที่มีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่เชื่อใจประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเขาจึงตั้งกลุ่มบุคคลขึ้นมาเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College เพื่อกลั่นกรองเสียงของประชาชนในการเลือกประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งครับข้อดีของการใช้ระบบนี้นะครับนั่นก็คือผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะต้องมีนโยบายที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังต้องลงพื้นที่หาเสียงในหลายๆรัฐนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะรัฐใหญ่เท่านั้นระบบนี้เรียกอีกอย่างนึงว่าระบบถ่วงดุลรัฐใหญ่นั่นเองครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับข้อเสียข้อแรกนั่นก็คือผลคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งอาจจะสวนทางกับคะแนนนิยมของประชาชนซึ่งสหรัฐเองก็มองว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นเหตุการณ์กันในตอนนี้นะครับมีประชาชนหลายๆคนออกมาประท้วงผลคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งเนื่องจากไม่พอใจเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ได้เลือกทรัมป์แต่เลือกคลินตันครับนอกจากนี้นะครับข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นลงพื้นที่หาเสียงในรัฐสวิงสเตทหรือว่ารัฐสมรภูมิชิงชัยมากกว่าแล้วก็ละเลยรัฐฐานเสียงของตัวเองไปนะครับอย่างจะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ทั้งฮิลลารีคลินตันแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นั้นเอาจริงเอาจังกับการลงพื้นที่หาเสียงในรัฐฟลอริดาอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากรัฐฟลอริดานั้นมีคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งมากถึง29เสียงถือว่ามากที่สุดในบรรดารัฐสวิงสเตททั้งหลายเลยก็ได้แต่ว่ารัฐฐานเสียงของตัวเองอย่างเช่นรัฐฐานเสียงของพรรครีพับลิกันทรัมป์กับไม่เคยลงพื้นที่หาเสียงในรัฐอแลสกาเลยนะครับเช่นเดียวกับคลินตันที่ไม่เคยลงพื้นที่หาเสียงในรัฐฮาวายซึ่งเป็นรัฐฐานเสียงของพรรคเดโมแครตเลยครับและผลการเลือกตั้งที่หักปากกาเซียนแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายฝ่ายกลับมาตั้งคำถามครับว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สหรัฐจะนำเอาคะแนนนิยมหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตนั้นมาเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้ที่นั่งในทำเนียบขาวไปครองนะครับและนี่ก็คือบทเรียนที่ชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ทิ้งเอาไว้ให้ชาวอเมริกันต้องขบคิดกันต่อไปครับแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปฏิกิริยาจากผู้นำต่างชาตินะครับ
คุณวินิษฐาครับมีปฏิกิริยายังไงบ้างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคของสหรัฐครับค่ะคุณพงษ์ทัศน์คะหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับความสนใจมากที่สุดหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกขึ้นเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45นะคะก็คือประเทศเพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกค่ะแม้ในช่วงเริ่มต้นค่ะการหาเสียงทรัมป์จะเคยประกาศนโยบายสร้างกำแพงความยาวกว่า 1,000 ไมล์กั้นพรมแดนระหว่าง2ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนะคะแต่หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งนายเอริเก้เปญญาเนโตประธานาธิบดีเม็กซิโกค่ะก็ได้ออกมาแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์พร้อมทั้งทวิตข้อความว่าเม็กซิโกและสหรัฐค่ะเป็นทั้งเพื่อนหุ้นส่วนแล้วก็เป็นพันธมิตรที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาอเมริกาเหนือค่ะนอกจากนี้นะคะผู้นำเม็กซิโกยังเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายและยังเปิดเผยอีกด้วยว่าเขาและทรัมป์ตกลงที่จะพบปะหารือกันในเร็วๆนี้ก่อนการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ในวันที่20มกราคมปีหน้าด้วยค่ะมาดูกันต่อในส่วนของประเทศคิวบานะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการได้รับเลือกขึ้นเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์อาจจะส่งผลต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและก็คิวบาค่ะหลังจากทราบผลการเลือกตั้งเบื้องต้นนะคะราอูคาสโตรประธานาธิบดีของคิวบาเป็นผู้นำโลกอีกคนนึงค่ะที่ร่วมแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์โดยกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยว่านายคาสโตรได้ส่งโทรเลขข้อความสั้นๆไปแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะทางการคิวบาก็ได้ประกาศแผนการฝึกซ้อมรบเป็นเวลา5วันเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเผชิญหน้ากับศัตรูเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีค่ะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าคิวบาเองก็พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายการต่างประเทศภายในสหรัฐอเมริกาเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2014นะคะประธานาธิบดีโอบามาประกาศฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาหลังจากเผชิญกับความขัดแย้งต่อเนื่องมากว่า50ปีรวมถึงมีการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาด้วยค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าทรัมป์ซึ่งเป็นว่าที่ผู้นำคนใหม่มีทางเลือกมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะออกคำสั่งประธานาธิบดีให้คำสั่งออกของโอบามานะคะที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์สหรัฐคิวบากลายเป็นโมฆะทั้งหมดก็ได้หรือจะแค่สั่งการปากเปล่ากับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้ระงับความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันค่ะคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าทรัมป์จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาหลังการเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้าค่ะคุณสาวรักษ์คุณจิรัชตาค่ะขอบคุณคุณวิริษฐาค่ะประเด็นนึงนะคะที่ทรัมป์ใช้ในการหาเสียงและดูเหมือนว่าจะถูกอกถูกใจชาวอเมริกันไม่น้อยนะคะนั่นก็คือนโยบายจะดึงงานในต่างประเทศกลับมาให้กับชาวอเมริกันซึ่งถ้าหากว่าทรัมป์ดำเนินนโยบายอย่างที่หาเสียงไว้จริงจะมีผลกระทบกับประเทศอื่นๆอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยและอาเซียนนะคะวันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์การดีเลียวไพโรจน์นักวิชาการอิสระร่วมรายการกับเรากับวันนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อันดับแรกเลยค่ะทรัมป์บอกว่าจะดึงงานกับประเทศดูแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเป็นความตั้งใจนะหัวเป็นไฮไลท์ของการหาเสียงเขานะคะจากที่เคยของบารักโอบามาบอกว่าเป็น pivot to Asia คือมาทางด้านเอเชียมาออกสู่นอกประเทศพยายามขยายปีกออกนอกประเทศมากกว่าเดิมในขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่าอเมริกา firstอเมริกามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเล็งได้เลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการลดภาษีนิติบุคคลนะคะภาษีส่วนบุคคลด้วยภาษีนิติบุคคลเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้เกิดการสร้างการสร้างฟาซิลิตี้ในเรื่องของโปรดักชันการผลิตต่างๆในประเทศมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้มีโอกาสไปดูในพวกแถบมิดเวสต์นะคะมิชิแกนวิสคอนซินอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานการผลิตที่สำคัญของประเทศเขาแล้ววันนี้เราก็เห็นในเรื่องของความเสื่อมโทรมตรงนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคือว่าง่ายผลิตในประเทศเขาเนี่ยแพงยิ่งกว่าที่จะอิมพอร์ตมาจากนอกประเทศเพราะฉะนั้นก็จะมีคนงานหลายอยู่จำนวนมากเลยเนี่ยที่สูญเสียโอกาสตรงนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเองได้ทันเมื่อเทคโนโลยีก้าวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิศทางของการลดภาษีนะคะทิศทางของการที่จะจ้างงานแล้วก็ในเรื่องของ immigration ต่างๆต้องเรียนว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่หลายคนในโลกบอกว่าเป็นประเทศที่จะไปหาในเรื่องของหาโอกาสนะใช่ค่ะวันนี้ก็บอกว่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะจะให้ความสำคัญกับชาวอเมริกันก่อนคืออเมริกัน is first priority อันนี้ก็จะมีทิศทางที่จะไปเป็นลักษณะแบบนั้นมากขึ้นค่ะอาจารย์คะอย่างที่บอกถ้าทรัมป์ดึงงานกลับมาในประเทศได้จริงแต่อย่างที่บอก
แรงค่าแรง คนงานในประเทศจีนกับค่าแรงคนงานในสหรัฐอเมริกาต่างกันเป็น10เท่าใช่ค่ะต่อให้ดึงงานกลับมาสินค้าที่ผลิตได้ต้นทุนก็จะสูงกว่าในจีนมากผลิตได้แล้วจะขายได้ไหมคะจริงๆแล้วตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นข้อต่อสำคัญที่จะเกี่ยวกับไทยแล้วก็อาเซียนเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์อาจจะทำได้ซึ่งแน่คงจะตั้งใจทำอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าต่างๆที่เป็นแบบภาษีและไม่ใช่เป็นภาษีก็คือว่าให้เข้ามายากยิ่งขึ้นคือตอนอย่างที่เรนนี่ทราบไม่ว่าจะเป็นสินค้าของจีนนะคะเกาหลีอย่างเงี้ยเข้าไปขายแล้วก็สามารถทำตลาดที่นั่นได้อย่างมหาศาลแล้วก็เป็นประเด็นที่ว่าทำให้ต้นทุนการผลิตของเขานั้นสูงกว่าที่จะซื้อเข้ามาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะมาสอดคล้องซึ่งกันและกันซึ่งทรัมป์ก็ประกาศแบบนั้นแล้วจริงๆที่ว่าจะมาดูในเรื่องของรายละเอียดที่ในเรื่องของการนำเข้าต่างๆนั่นก็รวมไปถึงในเรื่องของการเจรจาการค้าแบบmultilateral ก็คืออย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า TPP นะคะ Trans-Pacific Partnership ด้วยเช่นเดียวกันที่ก็น่าจะมีผลกระทบแล้ววันนี้ก็มีการพูดถึงแล้วว่าก็น่าจะมีการยกเลิกไปนะถ้าเกิดเป็นไปตามแนวความคิดของทางเพราะว่าในการหาเสียงมาตลอดนั้นเนี่ยก็มองในทิศทางนั้นแต่รุ่นล่าสุดนี่เห็นโอบามาบอกว่าจะพยายามเรียกสัตยาบันจากสภาคองเกรสให้ได้นะภายในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนี้คือว่าง่ายๆต่อถึงมันจะมีสะอึกยังไงในปีข้างหน้าแหละแต่ขอให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปก่อนแล้วก็จะมีการพูดคุยกับการประชุมสุดยอดผู้นำของเอเชียแปซิฟิกก็คือเอเปกด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางโอบามาก็ต้องตั้งใจผลักดันให้ผ่านไปก่อนแหละแต่หลังจากนั้นแล้วจะโดนยกเลิกหรือไม่อันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าทรัมป์เองก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าดูเหมือนหลายๆนโยบายเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องเริ่มถอยกลับแล้วอย่างนึงอย่างเช่นเรื่องของการยกกำแพงภาษีกับจีนตอนที่หาเสียงเนี่ยทรัมป์บอกเลยบอกว่าจะขึ้นทีเดียว 45% อาจารย์ขึ้น 45% จริงเนี่ยความเป็นไปได้มันเป็นไปได้เหรอคะมันจะโดนในเรื่องของเรื่องของมันจะเป็นไปได้ไหมคะคือมันมีผลกระทบอย่างสูงแน่นอนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ที่จะเป็นผลกระทบแน่นอนก็คือเกี่ยวข้องกับ supply chain ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ต้องอย่าลืมว่าแม้ว่าจะขึ้นกำแพงภาษีกับจีนก็ไม่ได้แปลว่าจีนเขาจะกระทบคนเดียว มันเป็นลูกโซ่เพราะวันนี้เรากำลังพูดถึง global supply chain คือทุกอย่างมันอยู่รอบโลกไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีนั่นแหละคือสมมติขึ้นไปคนในประเทศเขาโดนก่อนแน่ๆเพราะว่าของที่มาจากจีนก็จะแพงขึ้นแน่ๆถ้าหากว่ามีการขึ้นภาษีจีนแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆรอบข้างก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าลองไปแกะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามดูเนี่ยนะคะไม่มีอะไรที่ผลิตจากประเทศเดียวนะคะจากประเทศเดียวนะมาแทบทุกทวีปอันนี้ก็จะเป็นทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะอย่างที่บอกว่า TPP มีแนวโน้มสูงที่ทรัมป์จะยกเลิกไม่เอาถ้าหากว่า TPP ไม่มีจริงๆเนี่ยประเทศไหนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคะค่ะประเด็นแรกถ้าพูดถึงในอาเซียนนะคะดิฉันมองประเทศเวียดนามนะคะน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแต่ต้องอย่าลืมว่า TPP เนี่ยไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาคนเดียวสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วม TPP ในระยะกลางๆแล้วเมื่อเขามาร่วมปุ๊บทุกคนจึงรู้จัก TPP เพราะว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เพราะเอาขนาดเศรษฐกิจสหรัฐเข้ามาด้วยประชากรสหรัฐก็มาด้วยเนี่ยทำให้ TPP นั้นใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นการถอนออกไปเนี่ยคนที่จะจุกที่สุดนะคะว่าง่ายๆคือประเทศเวียดนามเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรามีการพูดถึงว่าการเข้าร่วม TPP ประเทศไหนได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประเทศเวียดนามเพราะเขากำลังถึงในเรื่องของการลิงก์นะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่สำคัญก็เป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เขาก็จะได้ประโยชน์มาตลอดเพราะฉะนั้นเวียดนามจะได้รับผลกระทบเพราะว่าเวลาเราดูหน้าข่าวจากเวียดนามตอนนี้เนี่ยก็หวั่นไหวเป็นอย่างมากนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดอีกประเทศนึงอาจจะไม่ได้เป็นกับ TPP โดยตรงแต่ก็มีส่วนอยู่บ้างก็คือประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็คือเป็นอีกเพื่อนบ้านเราในอาเซียนด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพูดคุยว่าจะลุยกันหลายครั้งนะคะในระดับสหรัฐอเมริกาความไม่ลงรอยกันในเรื่องการเข้ามายุ่งในเรื่องของ anti drug ต่างๆของประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการประกาศมาก่อนหน้านี้แต่ก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันค่ะว่าแล้วฟิลิปปินส์นั้นจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าที่ฟิลิปปินส์จะเป็นแชร์ของอาเซียนนะคะก็พอมาดูในรูปแบบต่างๆประเด็นคือย้อนกลับไปด้วยตรงที่ว่าการจ้างงานเขาจะให้คนในประเทศมากยิ่งขึ้นฟิลิปปินส์จะโดนตรงนี้หนักเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าจำนวนของการคนต้องบอกว่า
เงินส่วนใหญ่ที่นำเข้าของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยมาจากการทำงานของชาวฟิลิปปินส์นอกประเทศเขาบอกว่าสินค้าส่งออกสำคัญที่สุดของฟิลิปปินส์ก็คือคนที่ออกไปทำงานนอกประเทศนี่แหละใช่ค่ะและเลยจำนวน10กว่าล้านคนที่ออกไปทำงานนอกประเทศเนี่ยก็คือไปทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถึงเกือบ4ล้านคนคือว่าง่าย 30% นะคะแล้วเชื่อไหมว่าเงินที่นำเข้ามาเนี่ยเป็นในเรื่องของการเป็นมันเยอะมากนะคะอยู่ที่หน่วยราวๆ 20,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี คือเท่ากับเราส่งออกนำเข้าน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นด้วยเหมือนกันเพราะก็จะมีความเข้มข้นย้อนกลับไปในเรื่องของ immigration นะคะการดูแลเรื่องของงานแล้วก็ให้กับคนชาวอเมริกันมากขึ้นรวมไปถึงธุรกิจที่สำคัญของฟิลิปปินส์ก็คือ BPO นะคะ Business Process Outsourcing ที่ใช้ชาวฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยมาทำเพราะว่า1ราคาถูกกว่าแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารอะไรได้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะอันนี้ดูเหมือนฟิลิปปินส์กับเวียดนามน่าจะโดนหนักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน่าจะได้มาพูดคุยในเรื่องของส่วนของประเทศไทยกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปดูการพิธีรับตำแหน่งสาบานตนประธานาธิบดีคนที่45นะคะในวันที่20มกราคมปีหน้าค่ะสิ่งหนึ่งที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกกำลังจับตานั่นก็คือว่าทรัมป์จะดำเนินนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปติดตามกับคุณพงษ์สทัศน์กันบ้างกันค่ะคุณพงษ์สทัศน์คะครับคุณสวรักษ์คุณจิรชาตาครับนโยบายที่เราจะต้องจับตาดูในช่วง100วันแรกของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีทั้งครอบคลุมในภายในประเทศเองรวมทั้งภายนอกประเทศด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนครับว่านโยบายที่เขาบอกว่าเขาจะยกเลิกนั้นมีอะไรกันบ้างและนโยบายไหนที่เขากลับลำหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีกันครับนโยบายแรกนะครับก็คือนโยบายยกเลิกมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองของโอบามานะครับซึ่งก่อนหน้านี้โอบามาเองก็เคยระงับการส่งตัวผู้อพยพผิดกฎหมายกว่า4ล้านคนกลับประเทศต้นทางนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ยังประกาศด้วยนะครับว่าจะยกเลิกพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้อพยพแล้วก็การให้สิทธิพลเมืองแก่ลูกของผู้อพยพที่เกิดบนแผ่นดินสหรัฐอีกด้วยครับนโยบายต่อมานะครับก็คือการยกเลิกนโยบายโอบามาแคร์นะครับซึ่งเขานั้นชูประเด็นนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งจนมาถึงการเลือกตั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเลยก็ได้ครับเขาบอกว่าเขาจะใช้ระบบบัญชีออมทรัพย์สุขภาพนะครับสร้างระบบดูแลสุขภาพให้ประชาชนแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพที่สามารถรักษาพยาบาลข้ามรัฐได้ครับอย่างไรก็ตามจากการหารือกับโอบามาดูเหมือนว่าทรัมป์จะมีท่าทีประนีประนอมมากขึ้นไม่รู้ว่าเพื่อกลบกระแสต่อต้านจากประชาชนหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันต่อไปครับนโยบายที่3นะครับก็คือนโยบายต่อต้านการยุติการตั้งครรภ์ครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าทรัมป์นั้นต่อต้านการยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงมาโดยตลอดครับแต่เขาก็บอกนะครับว่าในกรณีที่ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพขณะตั้งครรภ์นั้นก็สามารถจะทำการยุติการตั้งครรภ์ได้ครับนอกจากนี้เขายังขู่จะตัดงบสนับสนุนขององค์กรสาธารณกุศลเพื่อการวางแผนครอบครัวหากสนับสนุนการยุติการตั้งครรภ์อีกด้วยครับส่วนนโยบายที่4นะครับก็คือการคลายความเข้มงวดของการใช้อาวุธปืนครับตลอดระยะเวลาหาเสียงจะเห็นได้ว่าทรัมป์นั้นชูประเด็นเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะว่าเขาอยากให้ประชาชนสามารถถือครองอาวุธปืนได้นะครับเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองครับแต่ว่ากลุ่มคนที่มีแนวโน้มในการใช้อาวุธก่ออาชญากรรมแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจจะต้องตรวจสอบประวัติก่อนที่จะถือครองอาวุธปืนนะครับนโยบายที่5นะครับก็คือการเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ครับเพราะว่าทรัมป์มองว่าสหรัฐนั้นสูญเงินเป็นจำนวนมากกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับนอกจากนี้เขายังมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นแผนของรัฐบาลจีนที่จะทำให้การแข่งขันของสหรัฐต้องหยุดชะงักลงครับนโยบายที่6นะครับก็คือการยกเลิกข้อสัญญาแล้วก็สนธิสัญญากับนานาประเทศครับในจำนวนนี้ก็มีถึงข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่า TPP แล้วก็ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือว่านาฟตาด้วยนะครับเพราะว่าทรัมป์มองว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐนั้นถูกเอาเปรียบจากนโยบายเหล่านี้ครับนโยบายสุดท้ายนะครับก็คือการโจมตีกลุ่ม IS แล้วก็นำมาตรการลงโทษขั้นรุนแรงกลับมาใช้อีกครับทรัมป์บอกว่า
การจัดการกับกลุ่ม IS นี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำแน่นอนในรัฐบาลของเขานะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะทำด้วยวิธีอะไรครับนอกจากนี้เขายังบอกว่าจะเตรียมเพิ่มมาตรการทรมานต่างๆกับอาชญากรสงครามและผู้ก่อการร้ายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งนี่ก็รวมไปถึงการทรมานด้วยวิธี waterboarding ซึ่งนั่นก็คือการจับนักโทษกรอกน้ำนั่นเองครับนโยบายทั้ง7ข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปครับว่าทรัมป์จะทำตามสิ่งที่เขาพูดได้หรือไม่ครับช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าทรัมป์สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลักดันอะไรบ้างนะครับเรียกว่าได้รับเสียงฮือฮาจากชาวอเมริกันรวมทั้งประชาคมโลกได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปตามกันต่อกับคุณวินิษฐาครับคุณวินิษฐาครับการขึ้นมาของโดนัลด์ทรัมป์นี่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆมีทิศทางเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะกับรัสเซียในเชิงของรัสเซียนะคะถ้าดูจากท่าทีของทรัมป์เนี่ยที่ชื่นชมปูตินอยู่เสมอๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะว่าความสัมพันธ์น่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะในส่วนของปฏิกิริยาจากผู้นำโลกนอกจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกแล้วก็คิวบานะคะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียประกาศว่ารัสเซียพร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขอเน้นย้ำว่าฝ่ายรัสเซียเข้าใจดีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวค่ะการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำรัสเซียในครั้งนี้สอดรับกับจุดยืนของทรัมป์ที่ในระหว่างช่วงการหาเสียงเขาเน้นย้ำเสมอว่าอยากที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัสเซียพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมปูตินอย่างออกนอกหน้าอยู่เสมอนะคะซึ่งหลังจากชนะการเลือกตั้งค่ะก็เป็นฝ่ายปูตินเองที่ออกมาพูดบ้างว่าเขาหวังว่าความสัมพันธ์ที่กระท่อนกระแท่นระหว่างทั้งสองประเทศจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อทรัมป์ได้ก้าวขึ้นสู่อำนาจพร้อมทั้งบอกว่าพวกเขาทั้งคู่ค่ะไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศค่ะด้านนายเรเซปเตยิปเออร์โดนประธานาธิบดีตุรกีโพสต์ทวิตเตอร์แสดงความยินดีกับทรัมป์ค่ะที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐพร้อมทั้งบอกว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนอกจากจะแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐแล้วนะคะเขายังระบุว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเริ่มยุคใหม่ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเรียกร้องให้ทรัมป์ส่งตัวเฟตุลากูเลนนักการศาสนาที่ต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังความพยายามในการก่อรัฐประหารในตุรกีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลับมาดำเนินคดีในตุรกีทันทีที่ทรัมป์ค่ะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้าขณะที่ทั้งฝั่งอิสราเอลค่ะก็มีปฏิกิริยาที่น่าสนใจนอกเหนือจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีที่ออกมาแสดงความยินดีกับทรัมป์หลังจากชนะการเลือกตั้งค่ะนักการเมืองอิสราเอลคนสำคัญอีกคนหนึ่งคือนายนัฟตาลีเบนเนตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอิสราเอลออกมาระบุว่าชัยชนะของทรัมป์ถือเป็นโอกาสสำหรับอิสราเอลในการล้มล้างแนวคิดรัฐปาเลสไตน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอิสราเอลนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์คือจุดจบแห่งยุคของรัฐปาเลสไตน์และชาวปาเลสไตน์จะไม่มีวันมีดินแดนเป็นของตัวเองได้ซึ่งก่อนหน้านี้ท่าทีของทรัมป์ต่อประเด็นความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ยังไม่ชัดเจนค่ะโดยในช่วงแรกของการหาเสียงเขาประกาศว่าจะยึดจุดยืนที่เป็นกลางในเรื่องนี้ก่อนที่จะเริ่มเอียงไปทางฝั่งอิสราเอลโดยบอกว่าชาวปาเลสไตน์ควรจะตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลแล้วก็สหรัฐไม่มีทางแตกหักค่ะซึ่งนี่ก็คงเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะต้องจับตามองกันต่อไปว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการทรัมป์จะมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้ต่อไปค่ะคุณสาวรักษ์คุณจิรัชตาคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวินิษฐาค่ะคเรากลับมาที่ดร.การดีอีกครั้งนะ คะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงผลกระทบที่เกิดกับประเทศในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์เวียดนามไปแล้วทีนี้ประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างอย่างทางอ้อมอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ประเทศไทยเราจะพูดกันเยอะในเรื่องของ TPP นะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการศึกษานะคะนั่นก็อาจน่าจะส่งผลหลายคนคิดว่าเป็นผลดีว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เสียเปรียบเวียดนามอีกต่อไปแต่ในฉันมีความคิดเห็นอีกรูปแบบนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วการที่เราพยายามเข้า TPP เนี่ยพอเราไปดูในรายละเอียด TPP แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการค้าหรือว่าเป็นในเรื่องของการเปิด
การเจรจาการค้าอย่างเดียวแต่กำลังหมายถึงการค้าในเชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะการใช้แรงงานหรือว่ามาตรฐานการผลิตรูปแบบต่างๆรวมไปถึง intellectual property คือนี่เป็นกังวลตรงที่ว่าพอเรารู้สึกว่าโอ้ดีใจแล้วไม่มี TPP แล้วเราไม่เสียเปรียบใครแล้วนะคะแต่เราก็กำลังขาดตัวเร่งอันนึงที่เราจะต้องพัฒนาในเชิงลึกในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการผลิตตรงนี้เหล่านี้ลงไปด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีก็คงจะเป็นในเรื่องของถ้าถามตอบคำถามเมื่อสักครู่ก็เป็นผลกระทบในทางอ้อมนะคะซึ่งพอเราดูไม่ว่าจะเป็นการส่งออกของบ้านเราเนี่ยที่ไปสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนี่ยก็อยู่ในอันดับประมาณสักราวๆ 10% นะคะที่เป็นต้นๆจะมีจีนมีญี่ปุ่นมีสหรัฐอเมริกา 12% 10% หรืออะไรต่างๆเหล่านี้คือรวมแล้วเนี่ย 10% แต่ในขณะที่ว่าเราได้มีการdiversify นะคะคือหรือว่ากระจายความเสี่ยงใหม่ๆไปหมดแล้วนะคะกว่า 70% ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอาเซียนเองรัสเซียหลังต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นในแง่ของการผลกระทบทางอ้อมแล้วก็ในเรื่องของ supply chain ที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกประเด็นนึงที่น่าจะอยากจะคุยเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับคนไทยเพราะว่าคนไทยเราก็ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกากันเยอะมากนะคะความตึงเครียดตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีสูงอยู่เหมือนกันหลายคนเป็นกังวลนะคะลูกหลานที่อยู่ที่นู่นแล้วก็ถ้านับจำนวนตัวเลขเมื่อสักครู่เพิ่งเช็คมาน่าจะประมาณสักเกือบหมื่นคนนะคะของไทยที่อยู่ที่นู่นแต่ว่าโดยภาพรวมอันนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับทั่วโลกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นปลายทางในการเรียนรู้ของคนทั่วโลกเหมือนกันในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆก็คือจะมี international student หรือนักเรียนนานาชาตินะคะอยู่ที่นู่นประมาณล้านกว่าคนที่พูดมาเป็นประเด็นเพราะว่าเวลาเราไปเรียนที่นู่นเราจะรู้ว่าคนต่างชาตินั้นจ่ายค่าเทอมแพงมาก 2-3-4 เท่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอเมริกันทีนี้เรื่องมันก็จะมาเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าเมื่อถ้าตรงนี้เนี่ยมีความว่าตลาดการศึกษาเนี่ยไม่ได้น่าไปอีกต่อไปจำนวนนี้ลดลงนั่นก็แปลว่าต้องอย่าลืมว่ากลุ่มนักศึกษาเราเนี่ยเม็ดเงินในเศรษฐกิจนะคะหรือว่าง่ายๆนักศึกษาต่างชาติณตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่า subsidize คนอเมริกันได้เรียนในราคาที่เขาได้เรียนณตอนนี้ด้วยคือจริงๆแล้วนักศึกษาต่างชาติเข้าไปก็เป็นการอุดหนุนให้กับนักศึกษาอเมริกันเองส่วนหนึ่งด้วยแต่ละมหาวิทยาลัยมีเป็นพายชาร์ตเลยค่ะว่าโดยเป้าแล้วแต่ละปีควรจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนเท่าไหร่อันนั้นเพื่อที่ว่าจะมาผลรวมในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งผลระยะยาวถ้าทฤษฎีเราถูกต้องว่าคนเริ่มกังวลไม่ค่อยอยากไปในทิศทางอื่นมากขึ้นในเรื่องของรายได้ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ก็จะน้อยลงมันก็อาจจะส่งผลกระทบไปในทิศทางที่ทรัมป์ไม่ชอบตรงที่ว่าค่าเรียนนั้นก็อาจจะจําเป็นต้องแพงขึ้นสําหรับคนอเมริกันในขณะที่เขาบอกมาตลอดว่าเขาอยากให้ลูกหลานชาวอเมริกันได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่านั้นซึ่งที่ผ่านมานั้นอยู่ในราคาที่แพงนะคะไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ก็เป็นประเด็นนึงที่ทรัมป์ก็น่าจะต้องเข้ามาดูแลด้วยเหมือนกันจริงๆที่อเมริกานอกจากนักศึกษาไทยก็ไปเรียนเยอะแล้ว คนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็เยอะก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่าได้รับถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย คือแน่ๆถูกกฎหมายก็อาจจะไม่สบายใจในส่วนหนึ่งเพราะก็เหมือนกับทิศทางก็อาจจะคล้ายๆกับทางฟิลิปปินส์ว่าอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่ผิดกฎหมายนี่อันนี้อาจจะต้องยิ่งระวังตัวเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะพูดถึงเรื่องของที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็มีถามเหมือนกันว่าแล้วลักษณะของการที่จะทำให้งานนั้นไปกับคนอเมริกันมากขึ้นจะเป็นยังไงก็จะมีทิศทางอย่างเช่นอาจจะมีกฎหมายใหม่ๆออกมาเช่นจะต้องไปรีนิววีซ่าบ่อยขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายของบริษัทที่จ้างคนต่างชาตินั้นสูงขึ้นก็จะทำให้บริษัทนั้นก็เลือกที่จะตัดจ้างคนอเมริกันมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะอันนี้ก็มีแนวทางที่จะเป็นไปในทิศทางนั้นค่ะแต่ว่าก็มีคำถามนึงที่น่าสนใจเหมือนกันคือบางอาชีพเนี่ยที่เขาบอกว่าก็อาจจะดึงงานกลับไปให้คนอเมริกันทำแต่ว่าบางอาชีพเนี่ยคนอเมริกันก็ไม่ได้อยากทำแล้วเป็นอาชีพส่วนใหญ่ที่คนข้ามชาติคนแรงงานเป็นอเมริกันเข้าไปเป็นคนทำซะมากกว่าก็เป็นอาชีพที่คนไทยนักเรียนที่นั่นต้องเคยทำเช็ดโต๊ะอะไรเสิร์ฟอาหารอะไรต่างๆนะคะมันก็จะมีวิธีตรงที่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะถูกกฎหมายนะค่าจ้างของคนทั้งอเมริกันและต่างชาตินั้นไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าต่างชาติก็ถูกกว่าโดยที่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสวัสดิการนั้นก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะยกระดับในที่ความเป็นไปได้คือว่าอาจจะมีการยกระดับค่าจ้างของชาวอเมริกันมากขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลว่าอ้าวแล้วสถานประกอบการจะรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหวหรือก็ไม่น่าแปลกใจที่ถึงมีการประกาศว่าลดภาษีนิติบุคคลต่างๆเพื่อที่จะมารองรับประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นแต่มันจะคุ้มกันหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะไม่ทันกันค่ะทันกันหรือเปล่าเพราะว่าพอขึ้นค่าแรงปุ๊บแน่นอนค่าบริการค่าสินค้า
มันขึ้นไปนำหน้าก่อนแล้วใช่ค่ะแต่ว่าภาษีนิติบุคคลกว่าจะได้ลดอีกทีก็นู่นปลายปีสิ้นปีอาจจะไม่เท่ากันมันไม่สามารถแมทช์ในระยะเวลาเดียวกันได้ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อภาษีลดลงแล้วเนี่ยนะคะการดำเนินนโยบายการคลังก็แน่นอนก็คงจะไปในทิศทางที่เป็นขาดดุลและถ้าเกิดเป็นนานเรื่อยๆอันนี้แหละที่จะส่งผลกระทบที่จะเกิด disorder ของโลกเพราะว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของระบบการคลังมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะดูสถานการณ์แล้วยังต้องลุ้นกันต่ออีกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในการที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีนโยบายอีกหลายอย่างนะคะที่ทรัมป์ได้หาเสียงไว้ซึ่งสร้างความหวาดวิตกให้กับคนกลุ่มน้อยซึ่งก็รวมถึงชาวมุสลิมอย่างเช่นเรื่องของการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศหรือว่าการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกเป็นต้นนะคะจะกลับไปติดตามนโยบายเหล่านี้รวมถึงนโยบายอื่นกับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์กันอีกครั้งค่ะคุณพงษ์ทัศน์คะครับคุณจิรัชตาคุณสวรรค์ครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นนโยบายที่โอบามาแล้วก็พรรคเดโมแครตนั้นผลักดันกันมาตลอดครับแต่ว่าทรัมป์ประกาศว่าจะยกเลิกนะครับตอนนี้เรามาดูกันครับว่าทรัมป์นั้นเตรียมจะผลักดันแล้วก็แก้ไขนโยบายอะไรกันบ้างครับเริ่มจากนโยบายแรกนะครับเป็นการสอบสวนคลินตันกรณีการใช้อีเมลส่วนตัวกว่า 33,000 ฉบับในการติดต่องานราชการครับถ้ายังจำกันได้นะครับทรัมป์เคยประกาศว่าจะนำคลินตันนั้นจำคุกถ้าหากเขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับและดูเหมือนว่าล่าสุดนะครับทรัมป์จะมีท่าทีที่อ่อนลงและบอกว่าไม่ใช่ประเด็นที่เขาให้ความสำคัญขนาดนั้นครับต่อมาก็คือการคัดเลือกผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐนะครับแน่นอนว่าเพื่อมาแทนผู้พิพากษาศาลสูงคนเก่าที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่าผู้พิพากษาศาลสูงคนนี้จะมาจากกลุ่มที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแน่นอนครับนโยบายที่3นะครับก็คือการปรับลดภาษีแล้วก็การเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านกลาโหมนั่นเองครับโดยทรัมป์บอกเลยนะครับว่าเขาจะทำให้ภาษีนิติบุคคลเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันครับแล้วก็ถ้าเขาปฏิรูประบบภาษีครั้งนี้ได้ก็จะถือเป็นการปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเป็นต้นมานะครับนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้กระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนอีกด้วยครับนโยบายที่4ที่เรียกเสียงฮือฮามากๆนั่นก็คือการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศนั่นเองครับถ้ายังจำกันได้เมื่อปี2015นะครับตอนนั้นมีเหตุการณ์ยิงที่ย่านซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียครับแล้วทรัมป์ก็ออกมาประกาศเลยครับว่าจะสั่งห้ามชาวมุสลิมทุกคนไม่ให้เดินทางเข้าประเทศแต่ต่อมาเขาก็เริ่มมีท่าทีที่อ่อนลงนะครับหลังจากถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนที่จะกลับลำว่าจะคัดกรองเฉพาะผู้อพยพชาวมุสลิมจากประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับการก่อการร้ายเท่านั้นซึ่งล่าสุดครับทีมงานของเขาก็ได้นำเอาแถลงการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศออกจากเว็บไซต์แล้วครับนโยบายที่5แล้วถือเป็นนโยบายที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนโยบายการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกครับซึ่งทรัมป์บอกว่าชาวเม็กซิกันที่ลักลอบเข้ามาในสหรัฐนั้นนำเอาทั้งอาชญากรรมรวมทั้งยาเสพติดเข้ามาในประเทศด้วยซึ่งสำนักข่าว BBC ก็ประเมินตัวเลขของค่าใช้จ่ายในการสร้างกำแพงกั้นระหว่างประเทศนะครับว่าอาจจะสูงถึง 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยก็ได้ครับนโยบายสุดท้ายนะครับก็คือการกำหนดอัตราภาษีของสินค้าที่มาจากจีนแล้วก็เม็กซิโกครับทำไมถึงต้องเป็นเฉพาะจีนกับเม็กซิโกทั้งที่2ประเทศนี้เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของสหรัฐนะครับนั่นก็เพราะว่าทรัมป์เองมองว่าสหรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการค้าขายกับ2ประเทศนี้ครับแล้วก็มีการแทรกแซงค่าเงินมีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอดนะครับทำให้สหรัฐนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบทรัมป์เองก็ยังขู่ที่จะจัดการจีนและเม็กซิโกด้วยมาตรการต่างๆนะครับเช่นการกีดกันทางภาษีครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูตลอด100วันของทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนะครับว่าจะดำเนินไปในทิศทางใดบ้างหลังจากที่เขาเข้าพิธีสาบานตนในวันที่20มกราคมปีหน้าครับแต่ตอนนี้เราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าการที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนั้นจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเอเชียยังไงบ้างคุณวินิษฐาครับสหรัฐกับฟิลิปปินส์นี่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นไหมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำฟิลิปปินส์มีความระหองระแหงกับผู้นำสหรัฐครับค่ะอย่างก่อนหน้านี้ดูเตอร์เต้ผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขามี
การปะทะคารมกันนิดหน่อยกับโอบามาประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทุกคนก็จะมองว่าดูเตอร์เต้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์แห่งเอเชียมีการใช้วาจาที่ค่อนข้างจะรุนแรงในลักษณะคล้ายๆกันนะคะซึ่งปฏิกิริยาที่โลกกำลังจับตามองอีกอย่างนึงก็มาจากดูเตอร์เต้เนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาก็ได้มีวาทะที่น่าสนใจออกมาหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะคะโดยดูเตอร์เต้เนี่ยบอกว่าทั้งเขาและทรัมป์ต่างก็ชอบสบถเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากจะมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาอีกแล้วเพราะว่าทรัมป์เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วค่ะตั้งแต่ที่ดูเตอร์เต้นะคะชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีท่าทีที่จะตีตัวออกห่างจากสหรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะมีการใช้วาจาหยาบคายด่าทอประธานาธิบดีโอบามารวมถึงขู่ว่าจะยกเลิกการฝึกซ้อมรบร่วมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมาอย่างยาวนานหลังจากถูกโอบามาค่ะวิจารณ์ในเรื่องการทำสงครามยาเสพติดภายในประเทศค่ะนอกจากนี้ดูเตอร์เต้ยังไปมุ่งหน้าสานความสัมพันธ์แล้วก็ประนีประนอมกับจีนในกรณีพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ซึ่งก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าทรัมป์จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างไรบ้างด้านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนค่ะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทรัมป์พร้อมทั้งระบุว่าตนเองให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของจีนแล้วก็สหรัฐรวมถึงพร้อมที่จะร่วมมือกับทรัมป์ในการยึดมั่นนโยบายหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเคารพแล้วก็ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเพื่อความร่วมมือแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะในช่วงการหาเสียงทรัมป์เองก็เคยออกมาบอกว่าจะใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการกดดันจีนถ้าหากว่าเขาได้รับเลือกขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังกล่าวหาจีนด้วยค่ะว่าเป็นประเทศที่แย่งงานไปจากสหรัฐซึ่งล่าสุดค่ะทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal ว่าถึงแม้ว่าจะได้พูดคุยกับผู้นำทั่วโลกหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากผู้นำจีนแต่อย่างใดค่ะมาถึงอีกประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แบบลุ่มๆดอนๆกับสหรัฐนะคะนายฮัสซันรูฮานีประธานาธิบดีของอิหร่านระบุว่าผลการเลือกตั้งของสหรัฐในครั้งนี้ไม่มีผลใดๆต่อนโยบายของอิหร่านและนโยบายที่ผิดพลาดของสหรัฐเป็นสาเหตุทำให้สหรัฐสูญเสียความสัมพันธ์ในเวทีโลกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างชัดเจนว่าตัวเขาเองคัดค้านข้อตกลงยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ยังบอกอีกว่าเป็นข้อตกลงที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาด้านอดีตผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ระบุว่าการถอนตัวออกจากข้อตกลงอิหร่านของสหรัฐคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ทำขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงของ UN เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยว่าทรัมป์น่าจะทราบดีว่าโลกเราจะอยู่ในอันตรายถ้าหากว่ามีอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณสวรักษ์คุณจิรัชตาคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวินิฐาค่ะอาจารย์คะรู้สึกคู่ของดูเตอร์เต้กับทรัมป์เนี่ยรู้สึกเป็นมวยถูกคู่นะน่าสนใจดีนะคะดูเตอร์เต้เนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วบอกว่า we would not pick a fightคือจะไม่หาเรื่องละจะอยู่อย่างของเขาแล้วนะคะแต่ตอนโอบามาอยู่นี่ไม่ได้พูดแบบนี้นะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าซัดอะไรทรัมป์ไปอาจจะโดนซัดกลับมาหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าโดยมวยประมาณเดียวกันแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของความเป็นทางด้านการทูตมากนักนะคะค่ะจากคะแล้วทีนี้จากนี้เนี่ยทรัมป์เนี่ยคิดว่าจะดำเนินความสัมพันธ์ยังไงกับจีนนะมันจะแตกต่างจากยุคของโอบามาหรือเปล่าคะหลายคนมองว่าอาจจะมีอาจจะรุนแรงขึ้นนะคะกับจีนแต่ดิฉันคิดว่าทางทฤษฎีแล้วเนี่ยทรัมป์น่าจะต้องหาแนวร่วมที่มีศัตรูเดียวกันคือ common enemies นะคะคือวันนี้สิ่งที่เป็น priority แรกๆของทรัมป์ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของสหรัฐของคนอเมริกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของต่อต้านในเรื่องของการก่อการร้ายนะคะ terrorism ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างสูงที่มีการจับมือกันกับจีนนะคะรัสเซียนะคะแล้วก็กลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะ go against ในเรื่องของอีกฝากหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นที่เราเคยบอกว่าอาเซียนอยู่ในฝากระหว่างต้องเลือกระหว่างจีนหรือสหรัฐอเมริกาในยุคหน้าอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะเป็นทิศทางแนวโน้มที่น่าสนใจนะคะดูแล้วก็มีสีสันเหมาะกับการที่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มาจากโลกของธุรกิจแล้วก็เคยเป็นดาราที่ผ่านการทำเรียลลิตี้โชว์มาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณตะการดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะและทั้งหมดคือจับตานะข้อสหรัฐใต้เงาทรัมป์ในวันนี้นะคะทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ